ัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับพาพี่น้องครับมาดูโคมาสุครับโอ้ได้ขอนไม้ไปด้วย PC200CE นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอ้ต่อไม้เยอะครับอยู่ในโคลนเลยนะครับตรงนี้ก็จะชุ่มน้ำตลอดปีครับกับวงกีหน้ากว้างนะครับประมาณ90เซนนะครับน่าจะ95นะเราดีสังเกตครับลมแรงครับวันนี้มีเสียงลมก็จะรำคาญหน่อยนึงนะครับโอ้ดินเนี่ยพร้อมจะพังทลายตลอดเวลาครับนี่ครับดินโอ้สภาพแต่ก่อนนี่ครับโคบิโก้ครับมาแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับขาโหดครับคนนี้โอ้หนักมากครับเราก็พาพี่น้องครับมาดูหน้างานเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็จะขุดเป็นคลองนะครับคลองเรียกว่าอะไรดีคลองไส้ไก่มันไม่ไส้ไก่แล้วนี่มันใหญ่กว่าใส่ไก่คนแล้วโอ้รากไม้ใหญ่ครับเริ่มจะผุพังนะครับหลังจากที่แช่น้ำนานต้นไม้ที่อยู่ทนก็น่าจะเป็นตะเคียนนะครับตะเคียนอยู่ในน้ำได้นานนะครับบางคนว่าโอ้ตะเคียนขึ้นจากน้ำได้ขุดขึ้นจากดินจากอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นตะเคียนเนี่ยเขาจะชอบน้ำครับมันก็เลยไปเกิดอยู่ข้างริมน้ำครับนะครับแล้วพอมันตายนะครับหรือว่าล้มเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้ำนั่นแหละนะครับอยู่ในน้ำแล้วก็โดนดินฝังบ้างอะไรบ้างมันจะเป็นยังไงครับตอนที่ผมศึกษาต้นไม้นะครับผมก็ปลูกอยู่นะครับไปปลูกน้ำกระแทะนี่ตายหลายต้นแล้วนะครับเอามา50ต้นมั้งนะครับบางคนก็เฝ้าไปว่าต้นอื่นไปนะครับคือบ่ถามผมว่าปลูกสนอกว่าบ่ถามผมก็บ่บอกดิบ่บอกแล้วนะตั้งเทียกับตัวไปว่าต้นอื่นย่านเขาย่านไหมย่านคนย่านครับพ่อแม่นังดอกย่านแล้วพ่อแม่นังนี่สิไปทําไร่ของเขาทําถาไปตัดหญ้าไปตัดถือต้นไม้เฮาเดี๋ยวเนาะก็แค่ต้นไม้ต้นหนึ่งคนแล้วนะครับคือว่านั่นแหละไม้ตะเคียนนี่เป็นไม้ที่แบบก็โตช้านะครับโตช้านะครับแล้วเนื้อไม้นี่ดีอยู่นะครับดีอยู่ทนน้ำทนฝนทนแดดอยู่นะครับจะอยู่ในประเภทไม้ใช้เนื้อครับปลูกไว้ซื้อๆนะครับเนาะในลูกหลานในบึงหายากครับหายากหายากต้นตะเคียนก็ยังต้นบักผิดนี่ครับไปแหลมๆลำต้นสีดำ
สีน้ำตาลเข้มต้นไม้ผมก็จะปลูกอยู่มีพยุงสักก็ประดูมีประยุงอะไรกับประดูสักเอามาทีละร้อยต้นกันนี้ซื้อหาต้นซิปต้นก็ซื้อว่าเป็นครับบ่คุ้มค่าส่งต้นไม้มันไม่แพงนะมันแพงค่าส่งนี่นะตอนนั้นเนี่ยเอาพยุงมาร้อยกว่าต้นครับบ่รวมพอเองนี่เอาพยุงมาร้อยกว่าต้นเขามาส่งให้ฟรีเนาะมาจากอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลแล้วก็เอามาก็ตายไปเยอะนะครับมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นไม้ด้วยนะครับบางทีนะครับบางเคียนะโอ้ดินพังบางทีนี่เอามาปลูกปุ๊บนี่ต้นที่เล็กกว่ากับโตไวกว่านะครับวันนี้ต้นใหญ่ก็ใหญ่อยู่ซื่อๆบ่มีความเจริญเติบโตหยังนะครับทั้งที่ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าองค์ประกอบภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับใต้ดินมันอาจจะมีน้ำมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผู้ใดว่าต้นไม้พยุงบ่มักน้ำมันก็แมนอยู่ครับแต่ว่าคันมีน้ำมันก็ดีกว่าบ่มีน้ำเพราะว่าคันบ่มีน้ำมันก็บ่ใหญ่เป็นทั้งชั้นนี้มันบ่กล้าท่วมเนาะน้ำบ้านเฮาภาคอีสานนะครับแรงนะครับแต่ดีๆก็ดินไงคุ้มๆอยู่นี่แต่ว่าตะเคียนนี่ไม่มีน้ำนี่ตายทันทีครับผมลองแล้วนะครับสักทองก็สักทองนี่ไปได้ดีมากในดินลูกลังใหญ่ไว้ครับตอนนี้ทางล่างก็ขึ้นอยู่กับคนสมบูรณ์ของต้นด้วยบนไปครับเอามาดูต่อครับเฮ็ดไปฟักไปครับนี่ไฟเอกมาล้ำมูขาโหดเราก็ฉุกไปบนไปเหมือนกันจะว่าพังหน่วยลงมาน้ำกันเนี่ยต้องไปไกลๆครับเนี่ยเอาไว้ริมคันดินเหนียวอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวขุดไม่อีกรอบนึงขุดง่ายมากครับเนี่ยคุ้มๆเลยครับพี่น้องมาชมยาวๆแล้วก็ขุดยาวๆเพื่อนพี่นิดรับจับจ้าฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไปพาที่ใหม่ครับช่วงนี้ถ้าฟอสุ่มปัดตัวนี้เดี๋ยวนี้มาทายเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ก่อนมีต้นไม้นะครับน้ำน่าจะท่วมนะครับก็เรียบร้อยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะว่าจะปีแล้วหรอวะโบอยู่หลายปีแล้วต้นพยุงก็ไม่เหลือครับนี่ถ้าฝังดินอยู่สัก20ปีเนี่ยฝังอยู่ในโคนแบบนี้นะคิดบอกให้เอาเดินไปครับโอ้หนุ่มมากอันตรายนะครับนี่ฝั่งข้างหลังก็เป็นหลุมครับจอมลงทุนครับนี่เอาขุดครองขุดครองอันตรายอันตรายนะครับฝั่งข้างเรานี่ก็พร้อมที่จะลงได้ตลอดฝั่งข้างนู้นก็มินเมครับเอาแต่ดินขาดกันได้เรื่องครับโอเวโก้ครับตักไว้เจาะไว้ครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จอยู่หรอกมั้งนะครับไม่เสร็จก็เหลือน้อยครับถ้าไม่ได้แต่งด้านข้างอีกมากมายนะครับวันหนึ่งก็น้ำมันก็น่าจะอยู่ประมาณ 3,000 บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยครับ 2,500 นี่หมดยุคแล้วครับกันยืนตักดินนี่พอที่ได้อยู่มือละ 2,000 2,500 รถใหญ่ครับเปลืองน้ำมันด้วย
ครื่องมันก็ไม่ได้เร่งแรงนะครับยิ่งรถรุ่นใหม่ๆมันก็จะประหยัดระบบมันดีกว่าครับโอ้อันตรายตอนนี้ก็กำลังจะมาต่อกันแล้วครับ